สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเนชั่นทันข่าวเช้าค่ะต้องบอกแบบนี้ว่าออกอากาศวันแรกรทางหน้าจอ Nation TV ช่อง22ของเรานะคะเจอการเช้าวันอังคาร4มิถุนายน2567อยู่กับมิ้วกันนิการุ่งกิจเจริญกุลค่ะปิงกิตติเดชธนเดชสุวรรณครับผมอิติปิโสภคนันท์มุมานครับทักทายท่านผู้ชมนะครับอรุณสวัสดิ์ทุกคนที่ตื่นเช้ามาติดตามข่าวไปพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นทางหน้าจอ Nation TV ช่อง22รวมไปถึงทุกช่องทางไลฟ์สดตอนนี้พูดคุยข่าวกันเข้ามาได้ย้ํากับท่านผู้ชมเรามากันเช้าขึ้นถูกต้องนะคะจะเจอกับพวกเรา3คนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเปิดหน้าจอ Nation TV รอไว้เลย 5:30 ครับอรุณนะคะเปิดแล้วอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนอยู่กันยาวถึงประมาณ 7:55 นใช่ฮะและนอกจากเรา3คนแล้วเนี่ยในช่วงท้ายจะมีข่าวกีฬามาอัปเดตด้วยและเป็นข่าวกีฬาที่มันมากๆเลยคือเพิ่มขึ้นมาปกติเนี่ยจะอยู่อีกรายการนึงแต่ว่ารายการเราตอนนี้เหมือนกับว่ารวมทุกอย่างแล้วมี AI พยากรณ์ด้วยคุณผู้ชมให้ครบรถครบรถนอกจากข่าวกีฬากับคุณฟุกขจรชัยยังมีผู้ประกาศสาว AI ที่สวยที่สุดคุณณัชชาดิฉันยังขอยอมแพ้ค่ะคุณณัชชาไม่ได้จริงๆบอกคุณผู้ชมแบบนี้ด้วยนะคะวันนี้เป็นวันแรกที่ทางหน้าจอ Nation TV ของเราปรับผังใหม่เรียกว่ามีการปรับรูปแบบรายการช่วงเวลาหลายรายการเอาจริงๆคืออยากให้ติดตามตลอดทั้งวันเลยแล้วก็อยู่กับคนข่าวNation TV อยู่เกาะติดหน้าจอไปพร้อมๆกันทุกช่วงเวลาเลยอันนี้ขอฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเหมือนเช่นเคยนะคะหวังว่าจะได้รับความเอ็นดูแล้วก็กำลังใจจากทุกท่านค่ะแต่ที่แน่ๆขอแล้วก็ให้เหมือนกันข่าวสารครบรถทุกข่าวสังคมอาชญากรรมการเมืองกีฬาแน่นแน่นอนทุกช่วงคือNation TV เราปรับผังใหม่ปรับผังใหญ่นี่ไม่ใช่อะไรจะทำให้ข่าวเนี่ยมีความลึกขึ้นหลากหลายขึ้นแล้วก็สนุกขึ้นแล้ววันนี้เริ่มปรับผังใหญ่วันแรกโอ้โหข่าวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอย่างข่าวเสียแป้งที่วันนี้ท่านผู้ชมเกาะติดหน้าจอเราตลอดทั้งวันเรามีผู้สื่อข่าวเนี่ยขึ้นเครื่องบินมาพร้อมกันเลยไปที่อินโดนีเซียด้วยใช่ไหมฮะแล้ววันนี้คือวันสำคัญคือจะเดินทางกลับมาวันนี้ใช่ไหมถูกต้องวันนี้วันดีคุณผู้ชม4มิถุนายนรวมไปถึงวันครบรอบเนชั่นจริงๆอ่ะเนชั่นเนี่ยเกิดวันที่1ครับคือผ่านมาแล้วแต่วันเนี้ยเหมือนเป็นวันเหมือนผู้คนมาเฉลิมฉลองอีเวนต์ใหญ่แล้ววันนี้ถามว่าใครจะมาที่ Nation TV คือทั่วฟ้าเมืองไทยรวมไปถึงคนนี้คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนี่เดี๋ยวจบรายการเราแป๊บนึงนี่เดี๋ยวท่านนายกมานะต้องนะคะเดี๋ยวใครอยากรู้หลากหลายคำถามคำตอบจากปากนายกเศรษฐาเดี๋ยวให้คุณก๊อฟภคนันท์ไปถามมาให้นะคะได้เลยวันนี้นี่บทสัมภาษณ์เอ็กซ์คลูซีฟนะเดี๋ยวเก็บมาฝากกันแน่นอนแต่เริ่มต้นเช้านี้ท่านผู้ชมใครยังง่วงๆอยู่ใครยังงัวเงียอยู่เดี๋ยวปลุกให้ตื่นกันหน่อยข่าวคนคลั่งมีทุกวันแล้ววันหนึ่งเกิดขึ้นหลายจุดหลายเหตุการณ์เดี๋ยวพาไปดูที่นี่ก่อนที่แรกที่จังหวัดร้อยเอ็ดคลั่งขนาดไหนคือไม่เข้าใจนะคุณมิวคุณภาคนันท์ฮะทำไมคนคลั่งชอบขึ้นที่สูงใช่ไหมก็อาจจะควบคุมสติไม่อยู่เลยขึ้นไปก่อนคือแบบอะขึ้นปีนขึ้นที่สูงตลอดเนี่ยอย่างเหตุการณ์เนี้ยปีนขึ้นหลังคานะใช้เวลาเนี่ยเกลี้ยกล่อมเนี่ยตั้งแต่5 โมงเย็นไปจนถึงเกือบ2ทุ่มโอ้เกือบ3ชั่วโมงแล้วรู้ไหมสารพัดวิธีที่จะให้ชายคนนี้ลงมาได้ตอนแรกฟ้ายังสว่างดูสิลงมาฟ้ามืดอ่ะคือใช้วิธีการถึงขั้นนะเจรจาก็แล้วเกลี้ยกล่อมก็แล้วไปจนถึงลังมดแดงอ่ะเอาลังมดแดงเอาลังมดแดงขึ้นไปเออไม่ลงมาเอาไม่กีดเสื้อผ้าตัวเองทิ้งเหลืองกางเกงในตัวเดียวจริงเอ้าจริงๆแล้วสุดท้ายจนมุมด้วยวิธีการไหนเอาที่ฉีดน้ำดับเพลิงอ่ะต้องแรงขนาดนั้นอ่ะถึงจะยอมลงมาท่านผู้ชมไปดูบางช่วงบางตอนฮะคื
ือคิดดูคุณมิ้วคุณพักนันเจ้าหน้าที่มาตั้งกี่คนชาวบ้านต้องช่วยกันขนาดไหนแล้วกว่าจะจนมุมเกือบ3ชั่วโมงนี่เหนื่อยนะจริงๆเห็นเจ้าหน้าที่มากเลยนี่ช่วยกันกี่คนเนี่ยฮะเนี่ยใช่นี่ดูสิ1คนคลั่งอ่ะเป็น10คนต้องมาสยบแล้วดูสิทั้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังต้องมาเห็นไหมค่ะค่ะแล้วนี่อุปกรณ์เราจะเห็นทุกครั้งเลยเดี๋ยวนี้เวลามีคนคลั่งคืออะไรไม้งามอ๋อไม้ที่ไม้งามเพราะคนคลั่งบางทีเราไม่รู้มีอาวุธอยู่ที่ตัวหรือเปล่าหรือบางทีจะทำอะไรหรือเปล่าอาจจะทำร้ายเจ้าหน้าที่ห้ามเข้าใกล้ไงตัวไม้งามเนี่ยก็จะอยู่ไกลๆหน่อยใช่ไหมฮะอันนี้จะเห็นอุปกรณ์เลยสยบคนคลั่งทุกเหตุการณ์อย่างเหตุการณ์นี้ท่านผู้ชมเกิดขึ้นที่ร้อยเอ็ดในพื้นที่บ้านขอนแก่นเหนือตำบลขอนแก่นอำเภอเมืองร้อยเอ็ดนะฮะชายคนนี้นี่อายุ30ปีชื่อนายคมสันปีนขึ้นไปแบบเนี้ยตั้งแต่5โมงเย็นดูจากท้องฟ้าก็ได้นี่5โมงเย็นไม่ยอมลงมาตอนแรกเลยอ่ะพยายามที่จะใช้วิธีละมุนละม่อมที่สุดด้วยการพูดเกลี้ยกล่อมเจรจาก่อนแต่แหมคนคลั่งอ่ะนะไม่ยอมลงท่านผู้ชมแล้วตะโกนแบบเพ้ออ่ะเหมือนไม่มีสติแล้วอ่ะแบบเหมือนจะมีคนจ้องจะทำร้ายตัวเองเอาไม้ฟาดให้แบบรู้สึกตกใจไม่สะทกสะท้านเอาลังมดแดงขึ้นไปหย่อนใส่ก็ไม่ยอมลงคือก่อนจะเอาลังมดแดงไปหย่อนใส่เนี่ยโอ้โหคนไปเอาลังมดแดงมานี่ต้องเชี่ยวชาญใช่ไหมครับใช่สิคะนึกถึงเราหลายคนถ้าผู้ชมแย่ไข่มดแดงแย่ไข่มดแดงอ่ะต้องใช้ความเชี่ยวชาญนะคะไม่ใช่อยู่ไปหยิบมาแล้วโอ้โหโดนกัดเจ็บนะคะบางคนแพ้ก็มีอ่ะมดแดงนี่บางคนกัดแล้วบางทีเป็นตุ่มๆขึ้นแพ้ไงบางคนแพ้ไงใช่ไงเนี่ยฮะถ้าผู้ชมเอาลังมดแดงไปหย่อนก็มีนะแล้วหมอบอยู่บนหลังคาไม่ยอมเคลื่อนไหวไปไหนจนกระทั่งเรียกรถดับเพลิงอบต.ขอนแก่นน่ะมาฉีดน้ำแล้วก็ยอมออกจากตรงจั่วหลังคาตอนแรกนี่รถดับเพลิงมาวูบนี่ๆๆค่ะลงมานั่งอยู่กลางหลังคาไม่ยอมลงจน1ทุ่มจน1ทุ่มที่หนังสติ๊กนี่หนังสติ๊ก1อย่างหนังสติ๊กอีก1อย่างเอาเข้าไปจาก5โมงนะเดี๋ยวข้ามไป1ทุ่ม1ทุ่มนี่นะฟ้าเริ่มมืดละฟ้าเริ่มมืดแล้วก็ไม่ยอมลงจากหลังคาเอามีดกรีดเสื้อผ้าตัวเองเอามีดกรีดเสื้อผ้าตัวเองโยนทิ้งลงมาเหลือแต่กางเกงในจนกระทั่งทุ่มครึ่งสุดท้ายเดินขึ้นไปบนหลังคาจุดเดิมอีกครั้งจนกระทั่งต้องใช้น้ำดับเพลิงฉีดซ้ำกระโดดจากหลังคาไปบ้านอีกแห่งหนึ่งตำรวจต้องใช้ไม้งามเนี่ยไปดันนี่ไม้งามนี่อุปกรณ์จำเป็นแล้วตอนนี้เอาไม้งามบุกขึ้นไปดันจนตกจากหลังคาแต่ก็ยังไม่ยอมทิ้งมีดมีมีดด้วยมีดปีก็ใส่ตำรวจจนต้องใช้ไม้งามกดลงกับพื้นแล้วก็จับใส่กุญแจมือถึงจะยอมจำนนโอ้โหคือต้องใส่กุญแจมือเท่านั้นเลยอ่ะเนี่ยดูการต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่เกรงกลัวอะไรเลยคุณผู้ชมคะดูสิไม้งามกี่ไม้อ่ะนี่ทุกวิถีทางนะ 3-4 ไม้เนี่ยเนี่ยทั้งโล่กันตัวด้วยของตำรวจอะค่ะก็ยังเอาไม่อยู่นะคะโอ้แล้วต้องใส่กุญแจมือเพราะว่าไม่ยอมทิ้งมีดแต่อาจจะหามีดมาทำร้ายอย่างเดียวเลยเนี่ยนะฮะสุดท้ายมีบาดแผลที่ต้นขาสองข้างอยู่หลายแห่งเหมือนกันแต่อาการไม่สาหัสนำตัวส่งโรงพยาบาลสงบสติอารมณ์ก่อนอันนี้ที่ร้อยเอ็ดคลั่งยาก็คือยาเสพติดคุณผู้ชมคะ